ท้ายนะครับเวลาเรนเดอร์เนี่ยจะมีให้เลือกความสวยงามนะครับเซตติ้งเนี่ยที่เป็นพรีเซตเนี่ยหรือตั้งเองก็ได้นะแต่ว่ามันควรถ้าง่ายๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากพรีเซตนะครับแล้วก็ปรับอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันตามที่เราต้องการนะครับให้เราเลือกตัวเนี้ยให้เป็นระดับที่คือตรงนี้มันค่อนข้างจะไล่ความละเอียดขึ้นมานะครับจากเบสิกโปรดักต์อินทีเรียเป็นจิวเวลรี่ก็เราลองเลือกดูที่โปรดักต์นะครับอะไรผมจะปรับไว้ที่อินทีเรียโหมดนะครับก็คือประมาณเนี้ยความสวยงามก็ระดับอินทีเรียนะ ทีนี้ตัววิวพอร์ตเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลานะครับเป็นเรียลไทม์เรนเดอร์นะครับเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะค่อยๆสวยขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเหมือนกับไอเลที่เราเคยใช้นะครับที่ของ Substance Painter อ่ะมันเวลาตั้งไว้แล้วก็ค่อยๆสวยขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่า KeyShot มันจะมีฟังก์ชันช่วยเรานิดนึงนะครับเป็น AI Deep Learning นะครับชื่อว่า Denoise นะครับ Denoise ตรงนี้นะครับเรียกสรุเลย Deep Learning มันก็คือการเกลี่ยหน้าเนียนเหมือนกับกล้องมือถืออ่ะคือถ้าเราจะรอให้คีย์ช็อตประมวลผลไอ้ตัว noise เนี่ยให้เสร็จเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับตัว AI ตัวเนี้ยมันจะมาเกลี่ยให้เราก่อนนะครับ5วินาทีมันจะเกลี่ยให้ทีนึงนะครับเพราะนั้นเวลาเปิดฟังก์ชันนี้มันจะภาพมันจะเรนเดอร์ออกมาได้ไวนะครับแล้วก็มองเห็นพอสวยงามเนี่ยได้ในระดับที่ค่อนข้างไวนะครับเช่นประมาณสัก5นาทีไม่ถึง5วิ10วินะครับตัวอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าซีนใหญ่ๆนะครับเช่นงานที่มีฉากเยอะๆเนี่ยผมกดแป๊บเดียวนะครับแค่ประมาณสัก20วิมันก็ฉากนั้นมันก็จะใช้งานได้แล้วนะครับลองใช้ดูนะครับเปิดตรงนี้นะครับที่ Denoise ตรงนี้นะครับลองเช็คดูแล้วเราปรับหมุนโมเดลนะครับ Noise มันจะค่อยๆหายไปด้วยเวลาแป๊บเดียวนะครับมันจะเกลี่ยให้เรานะครับแต่ตอนที่มันเกลี่ยครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดหรอกเพราะว่าข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังน้อยนะครับคือภาพมันยังไม่ค่อยละเอียดแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกลี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเวลาใช้งานเนี่ยให้เราเปิดคู่กับ Head Up Display นะครับอยู่ที่ View นะครับแล้วก็ Head Up Display นะครับตัวนี้จะบอกค่าสแตทให้เรานะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดของเราจะเห็นนะครับตรงนี้จะมีค่า Denoise ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะทำงานทุกๆ5วินาทีนับถอยหลัง5 4 3แล้วมันก็จะทำงานครั้งหนึ่งเกลี่ยครั้งหนึ่ง5 4 3เกลี่ย1ครั้งที่เราต้องดูนะครับคือตรงนี้ Samplegับ ID หน่อยไม่ต้องไปดูนะดูอันเดียวเนี่ย sample คือความละเอียดของการประมวลผลนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยเวลาใช้ iRay เนี่ยเราใช้ sample อยู่ที่ประมาณ 3,000 นะครับหรือว่า 2,000 บางทีเราใช้ประมาณ 2,000 เนี่ยมันเวลาเรนเดอร์ออกมายังมีจุดๆอยู่เลยยังมี noise อยู่เลยเพราะว่าระยะเวลามันไม่เพียงพอนะครับยังเก็บรายละเอียดไม่พอนะครับก็ยังมี noise อยู่นะครับแต่อันเนี้ยระยะ sample เนี่ยแค่ประมาณ200เนี่ยมันก็ไม่เห็นจุดแล้วเพราะว่าตัว AI เนี่ยจะไปเกลี่ยให้นะครับตัว
denoise เนี่ยมันจะไปเกลี่ยให้ทำให้มันได้ไฟล์ที่พอเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยด้วยเวลารวดเร็วนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักใช้แซมเปิลเนี่ยประมาณสัก500ก็ได้คุณภาพของงานที่ส่งได้แล้วนะที่พอใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราดูที่แซมเปิลตรงนี้ต้องเปิดจาก Head Up Display ขึ้นมาก่อนนะครับนี้นะครับเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์ไปเรื่อยแล้วเมื่อมันได้จำนวนแซมเปิลที่เราต้องการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ500 พันหนึ่งหรือว่า 2,000 แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับให้เราจับภาพเนี้ยออกมาเลยนะครับด้วยสกรีนช็อตนะครับไม่ต้องไปกดเรนเดอร์ให้เสียเวลาเราเอาเลยนะครับก็คือพอแซมเปิลวิ่งเท่าที่เราต้องการแล้วเราเอาเลยนะครับเรนเดอร์แล้วก็เซฟสกรีนช็อตออกมาเลยตัวเนี้ยไม่ได้ต่างกันกับที่เราใช้ CPU ประมวลผลนะครับเพราะว่าแซมเปิลก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีเกลี่ยเนียนให้ด้วยเป็นของแถมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เรนเดอร์ประมวลผลเนี่ยเราต้องไปหาแอปมาเกลี่ยอีกทีนึงนะครับนี่ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้มันเกลี่ยให้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูแซมเปิลนิดนึงให้มันค่ามันสูงพอที่จะใช้งานนะครับส่วนตัว denoise เนี่ยมันทำงานให้เราเป็นรอบอยู่แล้วทุกห้าวินาทีมันจะตัดให้เรา1ครั้งนะครับทุกห้าวินาทีมันก็จะสวยขึ้นทุกห้าวินาทีก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันได้แซมเปิลผมต้องการ500นะครับได้แล้วผมกดเซฟสกรีนช็อตนะครับทีนี้มันต้องปรับอันนี้นิดนึงโลเคชันที่สกรีนช็อตมันจะไปอยู่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับอยู่ที่ edit นะครับแล้วก็ preference เลือกที่ general เลือกที่ folder นะครับแล้วเลือกที่ rendering เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการอันนี้ผมเลือกเป็น desktop นะแล้วก็เลือกเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าไม่ถามไม่ได้เปลี่ยนนะถ้ามันมีเปลี่ยนเนี่ยมันจะถามว่าจะรีสตาร์ทไหมไม่ต้องไปรีสตาร์ทนะครับปล่อยมันเปลี่ยนให้แล้วอย่าไปโดนมันหลอกก็กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโลเคชั่นใหม่ละนะครับผมเปลี่ยนให้ดูก็ได้ผมเปลี่ยนจากเดสก์ท็อปเป็นได้ดีนะครับเป็นที่ DGA 333กดเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าเนี่ยมันบอกว่าจะเทคเอฟเฟกต์ก็ต่อเมื่อรีสตาร์ทไม่ต้องไปรีสตาร์ทนะมันหลอกนะครับตอบโนไปพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเซฟที่โลเคชันใหม่ให้เราแล้วสำหรับสกรีนช็อตนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับยังไม่จบมีอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็คือ resolution ของไฟล์เนี่ยในขณะนี้เราจะใช้รูปนี้เลยนะครับ real time render เนี่ยออกมาใช้งานเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องตั้งขนาดให้ถูกต้องนะครับไปดูที่ image นะครับเลือก resolution เลือก landscape นะครับหรือ portrait ก็ได้ landscape นะครับเลือก full HD นะครับ1920กับ1080ครับเลือกกดปุ๊บ1ครั้งนะครับตัวเนี้ย real time preview เนี่ยอยู่ที่ image ครับอันสุดท้ายที่เมนูด้านขวาเนี่ย image นะครับสุดท้ายไปเช็คดูนะครับตรงนี้จะเป็นค่าหน้าจอที่มันจะใช้ real time render เนี่ยซึ่งมันจะไม่ตรงกับที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเมื่อกี้ตั้งไว้980ออกมาจริงเนี่ย1904เพราะว่ามันคิดจาก
หน้าจอที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับมันไม่ได้มีการประมวลผลที่ส่งออกมาเป็นภาพทีละหน่อยฮะมันประมวลผลเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพิกเซลแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นนะครับลองปรับดูนะครับ1920มันจะไม่ไปนะครับมันจะไม่ไปมันจะไม่ปรับให้จะเด้งกลับมาที่เดิมนะครับมีทริคนิดนึงนะครับให้เราย่อไอ้ตัวคีย์ช็อตเนี่ยลงมาหน่อยนึงนะครับไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรปุ่มที่รีสโตร์โปรแกรมนะครับกดให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้แบบเนี้ยกดจากฟูลสกรีนมาเป็นที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยแล้วค่อยปรับนะครับมันจะขยายให้เราได้นะครับมันจะไม่ติดขอบนะมันก็จะขยายออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยปรับฟูลสกรีนกลับไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเซตทุกอย่างให้ตรงก่อนนะครับเซตตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยปรับขนาดปุ๊บก็เลือกฟูลสกรีนกลับไปนะครับตอนนี้กลับมาเนี่ยให้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยให้เรนเดอร์เนี่ยมันวิ่งไปนะครับแล้วตอนนี้ขนาดเนี่ยมันจะได้เป็น Full HD แล้วนะครับมันก็จะตกขอบไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันเพราะว่าแอเรียที่มันต้องการใช้มันใหญ่กว่าหน้าจอนะครับก็จะตกขอบไปนิดนึงนะครับนี่มันก็จะเรนเดอร์ไปเราปล่อยให้แซมเปิลเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ500นะครับหรือ 1,000 ก็ได้ตามที่เราเห็นว่ามันเหมาะสมนะครับผมว่า500ก็พอหรือ 1,000 ก็ได้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดเซฟสกรีนช็อตออกมานะครับมันก็จะได้เป็น Full HD นะครับกดมาตรงนี้เป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับนี้8เมกก็เป็น Full HD นะครับ1920กับ1080นะครับไฟล์ตัวนี้เป็นใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าเวลาที่เราจะปรับให้มันใหญ่เนี่ยเราต้องปรับโปรแกรมลงมานิดนึงให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้แบบนี้อันนี้ผมจะใส่เป็น 3-4,000 อ่ะ 4K เสร็จแล้วปรับขึ้นไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเรนเดอร์ในขนาด 4K นะครับ 4,000 พิกเซลคูณ 2,200 ผมก็ไม่แน่ใจขนาดนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็รอแซมเปิลแต่ไม่ได้ช้าลงนะครับรอแซมเปิลขึ้นถึงที่เราต้องการนะ 500, 1,000 ก็ได้นะครับแต่งานที่จะให้ส่งมันไม่ต้องเยอะใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้สมมุติเราอยากจะได้ภาพเอาไปติดบิลบอร์ดตามทางด่วนอะไรแบบนี้เราก็เป็นอันใหญ่ๆขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเราไปทำงานเนี่ยปั้นงานนะครับที่จะต้องเอาภาพนิ่งไปใช้เนี่ยเราก็ปรับขนาดตัวนี้ให้มันใหญ่ๆแล้วก็รอเวลาแล้วก็เรนเดอร์ออกมานะครับลองกดให้ดูนะครับก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากตัวนี้ก็เป็นขนาดใหญ่นะ35เมกก็จะคมชัดอาจจะไม่คมชัดมากเพราะผมรีบกดออกมานะครับก็เหมือนกันนะครับก็เราก็รอแซมเปิลเนี่ยให้ได้ถึงที่เรากำหนดนะครับถ้าเป็นงาน
มาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แซมเปิลสักประมาณ 2,000 นะครับเป็นมาตรฐานที่สวยงามนะครับใช้ประมาณ 2,000 ก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตรงนี้มีโพสต์ให้เราใช้งานเพิ่มอีกนะครับก็คือ Bloom นะครับคล้ายๆไอ้ตัว Substance Painter ที่เป็น Post Processing อ่ะแต่นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะ Bloom ก็ปรับแล้วมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะเรืองแสงขึ้นมานะครับ Bloom หรือว่า Vintage นะครับ Vintage ก็จะปรับแล้วก็ขอบมันก็จะเข้มๆขึ้นมานะครับโครมาติกปรับแล้วมันจะเหมือนเป็นสีเหลื่อมๆตรงขอบนะครับไม่รู้มันเป็นโพสต์เอฟเฟคนะครับก็ลองปรับดูเพื่อความสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟสกรีนช็อตออกมานะครับแต่รอแซมเปิลให้ได้ตามมาตรฐานก่อนคือถ้าเยอะเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะครับถ้ารีบก็500ไม่รีบมากก็พันหนึ่งว่างๆก็2,000นะครับก็ลองดูนะครับโอเครวมๆแล้วประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นกลางๆนะครับระหว่าง full texture CG full textureที่เราทำด้วย4บาทนะครับทำ UV ทำ texture map bake texture normal map cavity อะไรพวกนี้ส่งไปที่ painter นะครับลงสีใส่ generate อะไรที่เราเรียนกันน่ะเสร็จแล้วก็ render อันนั้นน่ะคือยากนะครับก็คือเป็น high level เป็น PBR render ระดับสูงนะครับก็เราก็ไปโฉบๆมานิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครอยากไปต่อยอดก็ค่อยไปต่ออีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นตัวที่2เป็นระดับกลางๆนะครับไม่ได้เป็นระดับยากนะครับก็รวมๆได้อยู่ในระดับกลางนะครับส่วนคีย์ช็อตเนี่ยจะลงมานิดนึงนะครับเป็นการที่เราจะเพิ่มคุณภาพให้งานเนี่ยให้มันดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับ